ันที่26กรกฎาคม2566พิธีพระราชทานเพลิงศพนายไตวัฒน์เปยคำภาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเกื่อใหม่พระปรัชญ์สุภัทชาคโรเจ้าคณะตำบลมะเกื่อใหม่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมะเกื่อใหม่นั่งเสลียงพระริ้วขบวนเวียนรอบเมนเวลา 13 นาฬิกาพิธีพระราชทานเพลิงศพ 15 นาฬิกายกมือสาธุให้น้อยสาธุให้น้อยเดี๋ยวขบวนนะ